ผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายนะครับในการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเข้าทํากิจกรรมเวิร์กช็อปที่สถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์โดยมีการแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ10คนนะครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเข้าฐานกิจกรรม3ฐานโดยฐานแรกนะครับก็คือฐานเทียบคีย์เพลงและสอนร้องเพลงโดยทางด้านของครูหมูกิติศักดิ์สายน้ําทิพย์นักเรียบเรียงเสียงประสานนะครับ ส่วนฐานที่2นะครับจะเป็นฐานของบุคลิกภาพและการแสดงออกโดยครูเทียมชุติเดชทองอยู่นะครับจะมาให้ความรู้เรื่องของการปรับแต่ง acting ต,ต่างๆการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการร้องเพลงและฐานที่3การถ่ายทำวีดีอาร์นะครับของผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดโดยทุกกิจกรรมเนี่ยจะช่วยให้ผู้ผ่านเข้ารอบนั้นได้นำคำแนะนำไปฝึกฝนไปปร,ปรับปรุงเทคนิคการร้องเพลงของตนเองให้ดีขึ้น พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอ,อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกนะครับว่าเวทีการประกวดครั้งนี้เป็นเวทีอันทรงเกียรติเป็นการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้แสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนรวมทั้งให้กำลังใจทุกคนนะครับให้ทำทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่และขอให้รักษามิตรภาพกับเพื่อนที่ผ่านเข้ารอบไว้นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าครับ